สนธิยาให้กำลังใจแพทย์โรงพยาบาลตำรวจหลังทัวร์ลงรักษาทักษิณยืนยันไม่ได้เปลี่ยนไปสนธิยาให้กำลังใจแพทย์โรงพยาบาลตำรวจหลังทัวร์ลงรักษาทักษิณยืนยันไม่ได้เปลี่ยนไปเชื่อหมอทำตามจรรยาบรรณแต่ให้โอกาสเพื่อไทยเท่านั้นเมื่อเวลา12นาฬิกาเมื่อวันที่25สิงหาคม66ที่โรงพยาบาลตำรวจนายสนธิยาสวัสดีเดินทางมาให้กำลังใจพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจกรณีรับตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมารักษาตัวโดยมีพันตำรวจเอกกฤษดาธีรพงศ์ผู้กำกับการฝ่ายธุรการกำลังพลโรงพยาบาลตำรวจเป็นตัวแทนรับหนังสือนายสนธิยากล่าวว่าวันนี้มาให้กำลังใจผ่านผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์ใหญ่ในกรณีรับนายทักษิณมารักษาตัวหากมีใครจำได้จะทราบว่าตนเป็นผู้ที่เดินทางตามล่าและร้องเรียนเกี่ยวคณะของอดีตนายกรัฐมนตรีหรือส.แพทองธารชินวัตรและใครก็ตามที่เดินทางไปพบนายทักษิณที่ต่างประเทศทั้งปัจจุบันยังมีเรื่องร้องเรียนกรณีที่ส.แพทองธารไปพบนายทักษิณที่ต่างประเทศและยังมีเรื่องฟ้องร้องในศาลของผู้ใกล้ชิดแต่วันนี้มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนายทักษิณที่เข้ามามอบตัวโดยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษยธรรมและสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่มาร้องเพราะเห็นว่านายทักษิณได้กลับเข้ามาประเทศไทยมาและต่อสู้นายสนธิยากล่าวอีกว่านายทักษิณเป็นบุคคลที่เป็นมหาเศรษฐีอาจจะอยู่ในห้องแอร์หรืออะไรก็ตามแต่เมื่อมาอยู่ในคุกเดือดร้อนหรืออะไรก็ตามตนนึกถึงแม่ของตนที่เป็นผู้ป่วยสูงอายุเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นมนุษย์ทุกคนต้องได้รับการดูแลของแพทย์วันนี้จึงมาให้กำลังใจแต่โดยความรู้สึกหรือคดีความต่างๆที่ดำเนินการอยู่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยหรือนายทักษิณก็จะดำเนินการตามปกติเหมือนเดิมนายสนธิยากล่าวว่าแต่ในกรณีของนายทักษิณยังยืนยันเหมือนเดิมว่าปัจจุบันเป็นนักโทษชายแต่เมื่อสูงอายุก็พร้อมที่จะเข้ารับการตรวจสอบและเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยเต็มกำลังผู้สูงอายุสามารถได้รับการรักษาตามกระบวนการของกระทรวงยุติธรรมหรือกรมราชทัณฑ์ได้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากรณีของคนที่ลำบากหรือมีข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจกับกรณีของคนที่ร่ำรวยอาจไม่จำเป็นต้องถึงขั้นนายทักษิณย่อมได้รับการปฏิบัติไม่เหมือนกันโดยเชื่อว่าหน่วยงานอย่างกรมราชทัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมย่อมยึดอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วหากนักโทษมีอาการป่วยหนักย่อมมีการส่งตัวมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนายสนธิยากล่าวเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางโรงพยาบาลตำรวจออกมาชี้แจงว่านายทักษิณจะต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลนานถึง8ปีเมื่อถึงวันนั้นมันผิดสังเกตถ้าหากหมอราชทัณฑ์หน่วยงานราชการและตำรวจร่วมกันโกหกประชาชนผมก็เป็นคนที่พร้อมจะฟ้องร้องหน่วยงานเหล่านี้เองนายสนธิยากล่าวอีกว่าในกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยถึงอาการป่วยของนายทักษิณว่าเป็นการป่วยการเมืองหรือไม่ก็อาจจะเป็นการป่วยการเมืองได้แต่เชื่อมั่นในจรรยาบรรณทางการแพทย์ของตำรวจยืนยันว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงท่าทีในการดำเนินการใดๆกับพรรคเพื่อไทยและบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่าหากต่อไปพบว่าการเจ็บป่วยหรือการรับการรักษาในครั้งนี้เป็นเรื่องโกหกก็พร้อมที่จะเดินหน้าฟ้องร้องและร้องเรียนบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการโกหกในครั้งนี้ทั้งหมดหากสังคมจำได้ตนเป็นคนหนึ่งที่ออกมาร้องเรียนถึงความเป็นไปได้ของนโยบาย 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตที่พรรคเพื่อไทยนำเสนอซึ่งปัจจุบันผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องมาให้ตนบอกว่าสามารถฟ้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ตนให้โอกาสเพราะพรรคเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลและประกาศว่านโยบายเหล่านั้นจะทำได้จริงขอยืนยันว่า
ตนไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นและยังคงทำหน้าที่ในการร้องเรียนความไม่ถูกต้องผมมีใจเดียวพิธาอ้อนชาวระยองภูมิใจที่มาไกลได้ถึงตรงนี้ขอให้รอดูพวกเราชนะพิธาช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมระยองอ้อนผมมีใจเดียวคือความภูมิใจที่มาไกลถึงตรงนี้ได้ไป151ที่นั่งบอกคุณยายไม่ต้องร้องไห้รอดูพวกเราชนะเมื่อวันที่25สิงหาคม2566ที่วัดหนองกระเพาะตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลขึ้นรถแห่ปราศัยช่วยนายพงษ์สะทอนสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3ระยองหาเสียงนายพิธากล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้ใครมาถามว่าเลือกพรรคก้าวไกลและนายพงษ์สะทอนไปทำไมจะออกไปเลือกตั้งอีกทำไมถ้าเลือกไปก็ไม่ได้ตามใจฉันต้องตอบเขาแบบนี้ว่ายิ่งไม่ได้ตามใจเรายิ่งต้องเลือกตั้งจนกว่าจะได้ตามใจฉันผมนั่งรถมาหาเสียงพี่น้องบอกว่าพิธาอย่าหมดกำลังใจอย่าเสียใจผมบอกตรงนี้เลยว่าผมมีใจเดียวคือความภูมิใจที่เรามาไกลถึงตรงนี้ได้ไป151ที่นั่งตรงไหนที่ผมจะไม่ภูมิใจไม่มีความเสียใจนายพิธากล่าวว่าพรรคก้าวไกลตัดสินใจส่งคนระดับปรมาจารย์บาซูก้ามาลงเลือกตั้งซ่อมนั่นคือนายพงษ์สะทอนเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จชัยชนะของพรรคก้าวไกลที่กวาดที่นั่งในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเป็นกอบเป็นกำและชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ทั้ง5เขตในจังหวัดระยองอยู่เบื้องหลังมานานครั้งนี้ตนจึงขอให้เขามาอยู่เบื้องหน้าได้แล้วดังนั้นถ้าทุกท่านยังรักและศรัทธาในแนวทางของพรรคก้าวไกลขอให้ออกมาใช้สิทธิกันมากๆช่วงหนึ่งนายพิธาได้พบปะประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีผู้สูงอายุและเห็นว่าผู้สูงอายุคนดังกล่าวหลั่งน้ำตาดีใจที่ได้เจอนายพิธาจึงกล่าวไปว่าคุณยายไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องห่วงรอดูพวกเราชนะทั้งนี้การเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่10กันยายน2566